still the popular choice to win the World Cup. รอบควอเตอร์ไฟแนลบราซิลนั้นต้องโคจรมาพบกับฝรั่งเศสแชมป์ของยุโรปบราซิลนั้นเป็นแต่งหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนฝรั่งเศสนั้นมีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์ของทวีปยุโรปสำหรับรองแชมป์เก่าเยอรมันตะวันตกนั้นต้องเจอศึกหนักกับเจ้าภาพเม็กซิโกและอาร์เจนตินาภายใต้การนำทีมของดิเอโกมาราโดน่าต้องโคจรมาพบกับอังกฤษส่วนคู่สุดท้ายเบลเยียมนั้นจะเล่นกับสเปนเป็นการประกบคู่ที่น่าชมน่าติดตามมากที่สุดสำหรับรอบควอเตอร์ไฟนอลเริ่มต้นกันที่คู่ฟุตบอลแห่งทศวรรษระหว่างฝรั่งเศสกับบราซิลบราซิลนั้นได้ประตูนำไปก่อนจากการยิงของกาเรกาในนาทีที่16และเป็นประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์ของอันโตนิโอกาเรกาก่อนหมดครึ่งแรกเพียง5นาทีฝรั่งเศสก็ได้ประตูตีเสมอเมื่อบอลนั้นทะลักไปถึงเสา2มิเชลพลาตินีตามเข้าไปแปรบอลแบบง่ายดายเขาเป็นยอดกัปตันทีมของฝรั่งเศสเป็นยอดคนเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสลูกนี้พลาตินีแสดงให้เราเห็นว่าเขาไม่มีความตื่นเต้นเลยเกมนั้นเล่นกันถึง120นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษนั้นเอาชนะในการดวลจุดโทษต่อบราซิลส่งบราซิลกลับบ้านเก่าและฝรั่งเศสได้ผ่านเข้าเล่นในรอบต่อไปเยอรมันกับเม็กซิโกก็ต้องมีการดวลจุดโทษเช่นกันเมื่อเสมอกัน 0-0 ใน120นาทีWe'll be right back.
เยอรมันนั้นเอาชนะเม็กซิโกไปได้โดยการยิงลูกโทษที่จุดโทษเหมือนกับฝรั่งเศสจะมีคนพูดถึงการทำประตูมาสกัน2ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้คงต้องมาชมกันในเกมฟาดแข้งระหว่างอาร์เจนตินาและอังกฤษโดยดิเอโก้มาราโดน่านั้นใช้หัตถ์พระเจ้าหรือว่า Hand of God ชกบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูปีเตอร์ชิลตันของอังกฤษเข้าประตูไปให้อาร์เจนตินานำอังกฤษไปก่อน 1-0 ในนาทีที่50ก่อนที่เขาจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวทำประตูที่2ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดลูกหนึ่งในมหากรรมฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมาในอีก4นาทีถัดมาอาร์เจนตินานำไปเป็น 2-0 จากการโซโล่เดี่ยว50หลาของดิเอโก้มาราโดน่าจากเส้นครึ่งสนามมาราโดน่าพาบอลมาสงบในก้นตาข่ายได้อย่างเหลือเชื่อแกรี่ลินิเกอร์มามงประตูที่ไข่แตกให้อังกฤษได้สำเร็จในนาทีที่80จากการจ่ายของจอห์นบาร์นส์แต่อังกฤษก็ไล่ไม่ทันต้องกระเด็นตกรอบไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามแกรี่ลินิเกอร์ก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของรายการนี้ด้วยสถิติสูงสุด6ประตูคู่สุดท้ายของรอบควอเตอร์ไฟแนลสเปนพบกับเบลเยียมนี่ทั้งคู่นั้นก็ลงสนามคู่ขี้สูสีกันมากทีเดียวเชนคูลมองดันขึ้นไปสูงในเขตโทษนิโก้คราเซนโยนเข้ามาตรงกลางให้คูลมองโขกประตูแรกในเบลเยียมนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่34กองหลังของสเปนนั้นพลาดที่ไม่ประกบคูลมองในเขตโทษจากนั้นสเปนก็ยิงประตูคืนได้จากลูกฟรีคิกทางด้านขวาของสนามจะเรียดเข้ามาตรงกลางและเป็นซินยอนักเตะโนเนมของสเปนลุดขึ้นไปตะบันลูกไกลด้วยเท้าซ้ายตีเสมอให้สเปนได้เป็น1ประตูต่อ1 90นาที 1-1 120นาทีก็ยัง 1-1 ต้องมีการตัดสินกันด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษเช่นกันThank you.
เบลเยียมยิงลูกโทษได้แม่นกว่าเอาชนะสเปนไปได้อย่างวุ่นวิดและเป็นคู่ที่3ที่ต้องตัดสินกันด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษโดยเฉพาะทีมจากยุโรปที่ได้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมันตะวันตกเป็น3ชาติที่ต้องยิงลูกโทษตัดสินทั้งหมดอาร์เจนตินา